9,000กว่าบาทนะครับ9,500 9,600หรืออาจจะแพงกว่านั้นอีกราคาที่ผมสืบมาอยู่ที่ประมาณ260 US d ลลาร์นะครับจากต่างประเทศเว็บไซต์ Blade HQ ราคาเป็นตัวเลขลิงก์นะครับข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปอ่านเพิ่มเติมที่ description และ pin comment นะครับอีกครั้ง9,000กว่าบาท9,500 9,300มไรประมาณนั้นหรืออาจจะแพงกว่านั้น260 US d ลลาร์นี่คือ Microtech มีดเล่มนี้ผมยืมมา r i ไม่ใช่ของผมนะครับ ขอบคุณเจ้าของมีดเล่มนี้มากที่เอื้อเฟื้อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับรหัสชื่อรุ่นคือ MSI S/ E นะครับ MSI คือ Microtech Standard Issue มีดแจกทั่วไปรุ่นธรรมดารุ่นปกติไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอาจจะเป็นแจกให้ทหารหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าชื่อเขามาอย่างนั้นนะครับ Microtech Standard Issue นะครับ S/ E คือ Single Edge คมเดียว f l a g คือพื้นผิวของด้ามน,นะ G10 Black คือสี Stone Watch สตอล์นวัสันตะคือ finishing ใบมีดรหัส2 1 0 1 0ขีด10 frgtbk นะครับมาดูข้างในกันเลยเกือบหมื่นนะครับหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นหมื่นเลยก็ได้ตัวนี้ผมเคยเห็นใน Community m มีดนะครับใน Facebook อยู่บ่อยเลยแต่ไม่รู้มันคืออะไรยังไงแต่ต้องยอมรับเลยว่าจับแล้วผมชอบนะผมผมคิดว่าผมจะซื้อไว้ซะด้วยซ้ำนะจริงๆผมชอบซีจิด้วยแต่พอมาเจอล็อกแบบเนี้กับรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับ มาวัดความยาวคร่าวๆกันก่อนนะครับละเอียดไปอ่านใต้คลิปเพิ่มเติมได้ยาวประมาณ5นิ้วนะครับ12.3มเซนนะไม่ถึง13มเซนเนาะ5นิ้วนะครับประมาณเปิดกลางออกมานะครับมีดยาวทั้งหมดเท่าไหร่มาดูกันสเปคพวกนี้ไปอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับโอเวอร์ออลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ8.7นะครับ8.7นิ้วถ้าเป็นเซนประมาณ22.5บเซนติเมตรใบมีดอย่างเดียวนะครับวัดตั้งแต่กาดจ,จนถึงปลายอยู่ที่ประมาณ3.9นิ้วหรือ10เซนติเมตรโดยประมาณนะครับและน้ำหนัก ช่างกันให้เห็นตรงนี้เลยนะครับผมน้ำหนักมีดเล่มนี้อยู่ที่151นะ151กรัม151ก็หนักไม่มากแต่ก็ไม่ได้ไม่ใช่มีดที่เบาแล้วด้วยขนาดมีดเล่มขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นมีดขนาดค่อนข้างใหญ่โตนะครับถ้าเทียบกับโ o so c o m Elite เนี่ยยาวพอๆกันแต่โซคอม Elite จะสลิมกว่านะครับต้องบอกไว้ก่อนวนะ่าไมโครเทคผมไม่มี OTF เลยนะผมมีแค่ มีดพับไมโครเทคสองเล่มนะครับซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยออกแล้วนะครับไปแล้วไอ้ตัวทันโตนะครับไอ้โซโคอมอัมเอลิททันโตผมเก็บไว้แค่โซโคอมอัมเอลิทคริป i n t อย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นมีดพับท,ที่ใช้ระบบล็อกนะครับคล้ายๆกับ a อ c ซิสล็อกของ Benchmate ตัวนี้เรียกว่า R a m Lock นะครับเป็น Crossbar l ็อกชนิดหนึ่งบางทีก็จะเรียกว่าถ้าเป็นดูราล็อกจะเป็นของ Z TCT ของคายนะครับหรือว่าเคอร์ชอเนาะ RAM ล็อกเนี่ย RAM นะครับล็อกเนี่ยจะเป็นของ Microtech ถ้า crossbar LOCK จะเป็นชื่อเรียกทั่วไป axis LOCK ของ b e n c h m a t e แล้วก็ b o l bearing LOCK ของ Spydeco นะครับโครงสร้างด้ามของมีดนะครับจะผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า G-10 เป็นใยสังเคราะห์อัดกับ Epoxy r e s i n ให้มีความแน่นหนามีด้ามมีหลายสีนะครับแต่ตัวนี้มาเป็นด้ามสีดำมีบากร่องหรือว่าแกะลายมาเป็นลายกันลื่นสีเหลีหล่ยมๆแบบนี้ซึ่งเขาเรียกว่าลาย Frag นะครับ F R A G แฟกคือแฟร g กเมนเทชันคือระเบิดมือครับลายระเบิดเหมือนไหมการลื่นตรงนี้นะครับแล้วก็สกรูฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยจะเป็นสีเงินสโตนวอชนะครับไม่แน่จะเป็นไทเทเนียมหรือสแตนเลสเนาะแต่ตัวสกรูทั้งหมดจะไม่ใช่ p r o p ายตอรี y หรือว่ารุ่น,ฉนเฉพาะของ Microtech แล้วจะเป็น t o อ x นะครับทั้งหมดเลยเพื่อความง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับการรื้อการดูแลส่วนของมีดด้านหลังจะเจาะช่องระบายเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายแล้วก็จะมี Stand Off หรือ Space r ที่เป็นโลหะนะครับ ขัดก,กันกับตัวที่เป็น G10 ประกบเข้าไปแล้วจะมีการซอกร้รองกันเลื่อนด้วยท้ายมีรูร้อยแลนยาร์ดขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณสันด้านบนตรงนี้ส่วนสกรูสามารถจะถอดย้ายคลิปได้ซึ่งตัวนี้ติดตั้งคลิปมาด้านขวาแบบปลายชี้ขึ้นคือทิปอัพนะครับแล้วก็เป็นคลิปสแตนเลสนะครับที่บอกรายละเอียดทั้งหมดของมีดเล่มนี้ไว้อย่างเช่นชื่อรุ I, ่น MSI serial number คือ661เดือนผลิตคือเดือน6ปีที่ผลิตคือ2023พวกนี้เวลาลูปจะรู้สึกนิดหน่อยนะครับ เป็นเลเซอร์ที่ยิงมาเนาะแล้วก็จะมีการทําปาดลดความหนาตรงนี้ทั้งหมดเลยคราวนี้เราลองมาดูการกางการใช้งานนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดที่กลางด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้ระบบสปริงดีดเนาะแต่ว่าการกางก็จะมีอาซิดคือจะมีแรมล็อกหรือครอสบาร์ล็อกตรงนี้นะครับกับรูนะครับที่จอเจาะอาไว้เป็นทรงดีดสามารถจะใช้นิ้วป้งดันหรือถ้าเกิดเราไม่ถนัดเราใช้นิ้วฟลิกแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมีดก็หน้าตาดู เป็นทรงชีฟฟุตนะครับชีฟฟุตคือคือแบบเหมือนตีนแกะเนาะบางคนจะบอกว่ามันเป็นมีตีนแกะยังไงวะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับชีฟฟก็คือลองนึกภาพเหมือนขาแกะแล้วก็เป็นกรีบแกะนะครับลงมันจะมีชีฟฟุตแลมฟูดเนาะแลมเนี่ยจะแหลมกว่านี้นะครับอันนี้ชีฟก็จะแบบตั้งๆหน่อยคือถ้าตั้งมากกว่านี้ก็เป็นชีฟชัดเลยนะครับชีฟจะมีความโค้งข้างล่างด้วยนะครับแลมก็เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นวอรนคริฟจะคมจะตรงกว่านะครับส่วนสันเน่ยจะแหลมแค่ไหนก็ไม่จําเป็นละไม่สําคัญแต่่่ตาางันนทีถ้เป็ม จะแหลมนะครับแหลมแหลมชีฟก็คือจะแบบชันชันชีฟชันแหลมแหลมเออจำอย่างนี้ดีกว่าส่วนวอนคริฟเนี่ยจะชันจะแหลมไม่เกี่ยวแต่คมด้านล่างจะตรงอันนี้มันเป็นชีฟนะครับเพราะว่ามันโค้งแล้วก็ตรงนี้ชันนะครับแต่ถ้าเกิดเอียงเอียงแหลมแหลมเนี่ยก็คือแหลมส่วนของใบเนี่ยจะมีสันการลื่นตรงนี้จิมปิ้งนะครับตรงสันด้านบนแล้วก็มีการลบความหนาส่วนสันด้านบนออกเราจะเห็นว่าผิวมีจะเป็นสโตนวัชดด้านบนและเป็น ผิวซาตินบริเวณข้างใบนะครับแล้วต้องคมก็จะเป็นสโตนวอชอีกซึ่งทํายังไงไม่รู้นะทำยากมากนะครับสโตนวอชเป็นครื่นึป็ครื่นน่าจะสโตนวอชมาก่อนแล้วก็ขัดขัดส่วนด้านข้างนี้ออกเป็นซาตินประมาณนั้นนะครับมีมาร์กิ้งไมโครเทคเป็นเล็บเหี่ยวตีนอินซีอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วปลายก็จะเป็นปลายที่หนาแล้วกดลงตรงนี้นะครับเป็นสไลเซอร์นะครับกรีดตัดหั่นเหมือนมีดครัวประมาณนั้นนะครับไม่เชิงเป็นอาวุธสตทีเดียวเพราะปลายไม่ได้แหลมขึ้นข้างบนหรือตรงกลางแต่มันกดลงะะรบแล้วกก็จจมมีสาาถอ นะครับโยกแบบนี้หรือหั่นเป็นมีดครัวพับได้ประมาณนั้นหน้าตาเท่ดีเหลี่ยมๆแต่ไม่ได้ดูคุกคามมากหนักนะครับด้านบนเนี่ยตรงนี้จะมีการทําเป็นพื้นผิวที่ตรงแล้วก็เรียบนะทำให้เราวางพักมือได้ถนัดดีแล้วก็ด้านหลังก็จะเฉียงลงเลยไม่โค้งนะครับจะออกเหลี่ยมๆหน่อยลายการเลื่อนตรงนี้ก็คอนโทรลมีดได้ดีนะครับเมื่อใช้มือเปล่าส่วนด้านล่างก็จะมีพื้นที่ที่ไม่คมนะตรงนี้ก็จะสามารถจะจับแบบนี้นะครับออกแรงถ่ายแรงแบบนี้หรือจะขยับมาข้างหน้านะครับเพื่อ คอนโทรไบนะครับในการใช้งานละเอียดหันเหลาอะไรเงี้ยได้ด้วยซึ่งก็สะดวกดีส่วนระบบล็อกนะครับและระบบนิรภัยในเล่มนี้ก็คือแรมล็อกเหมือนที่ s t i h นะครับแรมหรือว่าเป็นรุ่นอื่นที่เป็นแรมล็อกมีคือใช้สปริงนะครับเทนชันดันตัวล็อกบาร์ให้ทํางานตลอดเวลาเมื่อมีดกลางหรือพับอยู่แต่เมื่อเราจะเก็บเนี่ยก็ต้องดันล็อกบารถอยหลังแบบนี้นะครับสปริงก็จะถูกบีบตัวลงตัวล็อกของมีดก็จะถูกปลดตัวออกจากตัว หลังโคนใบมีดนะครับใบมีดก็จะพับกลับลงมาซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วอชเชอร์หรือเป็นบอลแบริ่งนะแต่ไม่ได้ลื่นขนาดบอลแบริ่งครับคือเหมือนวอชเชอร์หรือเปล่าหรือบอลแบริ่งไม่ไม่ทราบนะอันนี้ก็สามารถจะกางแบบนี้หรือว่าจะเป็นการฟลิกโอเพนฟลิกออฟฟลิกโอเพนแบบนี้ได้นะครับรีวิวอาจจะดูรุนแรงหน่อยนะแต่ว่าก็จําเป็นนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงมากส่วนของมีดเนี่ยจะมีการพับเก็บที่ค่อนข้างที่จะดู เรียบๆดีนะครับแต่เมื่อกลางออกมาเนี่ยมีดจะดูดุดันมากๆเลยแล้วเป็นมีดเล่มหนึ่งที่จับถนัดมากมีใบสีอื่นมีใบหยักด้วยหยักหมดหยักล้วนหยักผสมด้ามสีอื่นก็มีนะครับแล้วเป็นมีดที่น่าสนใจมากอีกเล่มหนึ่งซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าจะซื้อไปใช้ด้วยนะครับถ้ามีเงินถ้ามีโอกาสหมายถึงของมาของมีนะครับก็คิดว่าจะซื้อส่วนน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของมีดรุ่นนี้คือ Microtech เลือกใช้สแตเลสสเตีลเกรดสูงมากนะครับตัวนี้เป็น b o ล l e r M390 MK นะครับ ซึ่งข้อมูลที่ผมทราบตอนนี้คือ MK ไม่แน่ใจย่อม,มาจาก Microtech k n i f e หรือเปล่าซึ่งเป็นการร่วมมือและเป็นการร้องขอของบริษัท Microtech นะครับที่ให้ b o l ลอ u เดนอมนะครับของออสเตรียและก็สวีเดนเนี่ยผลิตตัว M390 ปรับปรุงคุณภาพนะครับให้มีความทนขึ้นซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับสัสดส่วนของคาร์บอนนะครับทำให้มีความแกร่งแข็งขึ้นแล้วก็ ทําให้มีความทนทานมากขึ้นทนการเสียดสีสูงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหรือจะปรับธาตุอื่นก็ไม่ทราบได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การกลายก็จะเป็นเซเบอร์กลายหรือแฟตกลายที่ค่อนข้างสูงนะครับมีเล่มนี้คือใช้เจาะก,กดตัดแบบนี้นะครับนี่คือ Microtech MSI นะครับ RAMLOCK นะครับเป็นสโตนวัชนะสแตนดาร์ดอะไรแบบนี้ขอบคุณมากนะครับเจ้าของมีดที่ให้ยืมมีดเล่มนี้รีวิวแข็งแน่นมากเลยนะไม่โยกเลยนะครับไม่มีอาการเบลดเพลย์ซ้ายขวาบนล่างเลยแน่นหนามากนะครับ สวยมากนะครับแล้วก็น่าใช้ด้วยถึกมากหมื่นกว่าบาทนะครับก็เก็9,000กว่านะแต่ตีซะว่าหมื่นหนึ่งแล้วกันนะเนาะ9 0ปลายปลายอะไรประมาณนี้9,000ันึงนกลางปลายปลายขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมดูรีวิวหลังไมโครเทคในเพลย์ลิสชาร์ p หรือว่าเสิร์ชไมโครเทคในช่องแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบีไรเดนเอาท์